เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตรวจสอบสะพานรถไฟจีนลาวช่วงข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองหลวงพระบางสปป.ลาวสะพานนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบางมีความยาวรวม 1,458.9 เมตรประกอบด้วยต่อหม้อหลักในแม่น้ำ5ต้นและช่วงของสะพาน34ช่วงในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนเจ้าหน้าที่จากศูนย์การจัดการและซ่อมบำรุงทางรถไฟจีนลาวประจำหลวงพระบางร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างและส่วนรองรับของสะพานเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยภายใน1วันผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจสอบต่อหม้อสะพานกว่า30ต้นด้วยการใช้ค้อนเคาะต่อหม้อเพื่อสังเกตว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่หัวหน้าทีมบำรุงรักษาสะพานผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบต่อหม้อมาหลายปีระบุว่าการตรวจต่อหม้อสะพานจะใช้วิธีการเคาะที่น็อตเพื่อฟังเสียงและประเมินว่าน็อตหลวมหรือหักหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงยังต้องตรวจสอบคานสะพานเพื่อดูปัญหาต่างๆเช่นน้ำรั่วรอยแตกและพื้นกลวงหัวหน้าทีมบอกได้ว่าภายในคานมีเพียงช่องเล็กๆให้เข้าไปตรวจสอบมีช่องระบายอากาศเพียงไม่กี่ช่องและอากาศด้านในร้อนมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบความเรียบของรางบนสะพานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารรถไฟจีนลาวจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง